ตอนนี้ต้นข้าวอยู่ที่เมืองจำลองครับวันนี้ต้นข้าวมาเที่ยวเมืองจำลองข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูครับตรงนี้ก็เป็นประเทศรัสเซียครับมีสิ่งนี้นะครับข้างๆประเทศรัสเซียนะครับก็จะมีช้างของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างหัวนั้นคือไรนอครับเนี่ยเดี๋ยวจะตามไปดูครับเราอยู่ที่เมืองจำลองครับจังหวัดชลบุรีนะครับสิ่งนี้เขาเรียกว่าประตูชัยปารีสนะครับอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสเลยทีเดียวนะครับครับเหมือนของจริงมากนะครับลวดลายต่างๆมีไดโนเสาร์ครับโอ้นี่นะครับมีสโนไวท์และคนแคระทั้ง7ด้วยนะครับตรงนี้ถูกใจเด็กๆเขาล่ะนะครับครับตรงนี้เป็นหอไอเฟลนะครับประเทศฝรั่งเศสนะครับที่ใจกลางเมืองปารีสนะครับมาดูตรงนี้ครับตรงนี้มาม่าตรงนี้เป็นประตูชัยนำเดมุนประเทศเกาหลีครับ นี่ครับ มีอะไรอีกครับตรงนี้โอ้โหตรงนี้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่จริงมากครับแต่ว่าย่อขนาดที่มีขนาดเล็กลงนะครับอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ปาเลเดอร์ชัยโยประเทศฝรั่งเศสเช่นเดียวกันครับมาดูฝั่งนี้บ้างครับเป็นสัญลักษณ์โทเทมนะครับนี่ดูตรงนี้ต่อครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากนะครับตรงนี้นะครับโยฮันสเตาออสเตรียนะครับโนี่ผู้ชมก็มีมาบ้างแล้วนะครับเริ่มมีมาบ้างแล้วแต่ยังเช้ามากอยู่นะครับเช้ามากอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้น่าจะเป็นสิงคโปร์นะครับเป็นรูปสิงกำลังพ่นน้ำครับสิงคโปร์แน่นอนครับตรงนี้เป็นมหาวิหารโคโรนครับประเทศเยอรมันใกล้ๆครับไปดูที่ต่อไปกันครับน้องต้นข้าวสนใจตรงนี้มากครับมีรถเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้มาลูกมาเอามาครับโอ้ตัวนี้สวยงามครับสวยงามมากมาก
ขียนว่าน้ำพุเทรวีกรุงโรมอิตาลีครับตรงนี้มาเลยตรงนี้บ้างครับปิเอต้าประเทศอิตาลีครับส่วนนี้โอ้โหครับรู้สึกว่าตอนนี้กำลังเข้าสู่ประเทศอียิปต์ครับเป็นมหาวิหารอาบูซิมเบลได้กลิ่นไอของประเทศอียิปต์มาเลยทีเดียวนะครับมีนักท่องเที่ยวฝรั่งมาถ่ายรูปด้วยนะครับตรงนี้อันนี้มาอยู่ที่เดนมาร์กนะครับเป็นหมู่บ้านไวกิ้งครับสังเกตว่าจะมีเรือครับตรงนี้นะครับจะมีเรือเป็นเรือไวกิ้งครับมาดูฝั่งนี้บ้างครับเป็นเมืองหนึ่งซึ่งร้างนะครับมีซากปรักหักพังอันนี้แน่นอนครับเป็นหอเอ็นเมืองปิซ่านะครับหอเอ็นปิซ่าโอ้นมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียมาแล้วครับอยู่3คนฝั่งด้านหลังจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยครับอัตราค่าเข้าชมที่นี่นะครับ120บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถมาเที่ยวชมได้ครับที่จังหวัดชลบุรีตรงนี้มาดูตรงนี้บ้างครับว่าเป็นอะไรเป็นสนามกีฬาโคลิเซียมอิตาลีครับโอ้นี่เคยดูแต่ในหนังครับอันนี้มาดูของจำลองครับยิ่งใหญ่สวยงามครับดูฝั่งนี้บ้างครับถือว่าจัดสวนได้สวยครับจัดพื้นที่ต่างๆได้อย่างสวยสดงดงามครับอันนี้อะไรเนาะครับนี่เดี๋ยวไปดูป้ายก่อนครับปราสาทเชอร์นองโซฝรั่งเศสครับจะมีน้ำนะครับเยอะมากครับปราสาทแห่งนี้โซนนั้นก็มีครับอันนี้โฮจิมินห์ครับแน่นอนครับประเทศเพื่อนบ้านเราเวียดนามครับโอ้โซนพื้นที่นี้ครับน่าจะเป็นของประเทศไทยทั้งหมดนะครับดูจากอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆครับที่มีอยู่เป็นพื้นที่ที่กว้างขวางมากครับเรียกได้ว่ารวมสถานที่ต่างๆนะครับที่สำคัญสำคัญมารวมไว้ที่นี่นะครับที่เมืองจำลองเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆก็มีอะไรบ้างครับอันนี้น่าจะเป็นภูเขาทองนะครับใช่จริงๆด้วยครับภูเขาทองที่กรุงเทพมหานครครับมาดูที่นี่ครับนี่บ้านผมเองครับปราสาทหินพระนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์มาดูที่นี่ครับนี่คือที่ไหนนี่คือที่ไหนวัดภูเขาทองจังหวัดอยุธยาครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่น้ำเนี่ยก็จะเลี้ยงปลาด้วยนะครับเลี้ยงปลาด้วยกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่มีหาอุปกรณ์การสั่นครับเป็นการถือกล้องแล้วก็เดินเที่ยวโดยตรงเลยนะครับไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มานะครับไม่นึกมาก่อนว่าจะได้มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะครับ
เป็นซากปรักหักพังของอาคารสถานที่ต่างๆนะครับมีน้ำพุประดับสวยงามครับมาดูตรงนี้ครับโอ้แม้ว่าจะเป็นการจำลองทำให้ขนาดย่อส่วนเล็กลวนอัตราส่วน1:25แต่ว่าความสวยงามครับรายละเอียดต่างๆก็ยังคงรักษาไว้ได้อย่างดีครับตรงนี้เป็นวัดอรุณราชชวรารามนะครับกรุงเทพมหานครนะครับนี่ก็เป็นครับเรือครับเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชครับฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็นเรือสุวรรณหงส์ครับตรงนี้เป็นพระปรางสามยอดจังหวัดลพบุรีครับฝั่งนี้บ้างครับอันนี้นะครับไม่บอกทุกคนก็คงจะรู้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วครับอาการสิ่งก่อสร้างนะครับย่อขนาดลงแต่ว่าสวยงามครับโอ้เป็นเจดีย์นี่จากขนาดใหญ่มากครับข้างหน้าวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดอยุธยาครับใหญ่มากครับพระที่นั่งอนันตสมาคมครับนี่ก็จะเป็นเสาชิงช้าครับฝั่งโน้นนะครับนี่ก็เป็นอนุสาวรีย์วีรชนและอุทยานค่ายบางระจันครับสังเกตว่าจะมีนายทองหมิ่นครับขี่ควายถือขวานนะครับตรงนี้นะอะไรอ่ะเรียกได้ว่าเยอะมากครับสถานที่ก่อสร้างต่างๆที่นี่นะครับเดินดูแบบจูใจกันเลยครับวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครครับตัวนี้วัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยครับนี่ไม่ว่าก็จะเป็นการจำลองนะครับแต่ว่ารายละเอียดต่างๆนะครับเก็บไว้ได้ดีมากครับแม้กระทั่งสิ่งของปลักหักพังต่างๆโอ้ตรงนี้ก็แน่นอนครับเป็นวรรณคดีของมหากวีสุนทรภู่ของเรานะครับมีนางเงือกมีนางยักษ์นะครับแล้วก็มีศีลสมุทรนะครับสุสาครนะครับสุสาครนี่กำลังขี่ม้านิลมังกรครับก็เป็นหมู่บ้านเรือนไทยครับอันนี้วัดพระศรีสันเพชรจังหวัดอยุธยาครับนะครับเอาเป็นว่าเราจะจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากใครสนใจที่จะมาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับอัตราค่าก็จม120 บาทนะครับของดีๆที่บ้านเมืองเราก็มีเวลาก็มาหาเที่ยวชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ